เดือดระอุชาวเน็ตถล่มเม้นใต้ภาพตรงๆหลังมีข่าวลือเลิกเบสกลายเป็นข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจกับกรณีข่าวลือการเลิกลากันของตรงๆกฤษกรและเบสร,รักวณีหลังล่าสุดสาวเบสได้อันฟอลโล่ไอจีตรงๆและมีการแคปชั่นบอกว่าโสดมากจีบได้ จนทำให้ใครหลายคนเกิดคำถามในใจแห่ไปคอมเมนต์ถามใต้ภาพในอินสตาแกรมของตรงตรงกันเป็นจำนวนมากและดูดเดือดสุดๆตัวอย่างเช่นไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นไปตามผู้ไม่ประนาดีต้องการสงสารผู้หญิงทุ่มเททุกอย่างขอให้เป็นแค่ข่าวลือนะคะตรงตรงอย่าทิ้งเบสไปไหนนะจับมือกันไว้เบสรักตรงๆมากนะสงสารเบส ตรงตรงทำงานก่อนนะลูกมีเงินแล้วค่อยหาแฟนน่ารักน่ารักแต่งตัวเรียบเรียบแต่ต้องเอาคนนอกวงการนะจะได้ไม่มีคนจับตามองอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็ลืมลืมอย่าไปคิดมากยังมีคนให้กำลังใจอีกเยอะสู้สรอคำตอบจากน้องตรงตรงนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองรักน้องทั้งสองคนเลยเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากอยาก ไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงๆเลยรักแค่ไหนไม่สำคัญอาภัยให้กันสำคัญที่สุดส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องจริงหรือแค่ข่าวลือรอฟังจากปากของตรงๆกฤษกรและเบสร,รักวณีอีกครั้ง